ำลังอยู่กับวิทยุรัฐสภาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันนอกศาลสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ2ทุ่มเศษๆวันเสาร์เปิดวิทยุรัฐสภามาก็จะมาเจอกันในรายการคุยกันนอกศาลผลิตรายการโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรมนะคะที่นี่เรามีสาระความรู้กฎหมายดีๆนะคะแล้วก็เรื่องราวข่าวสารของศาลยุติธรรมเอามาฝากมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะและอยู่ดูแลกันตรงนี้เช่นเคยนะคะดิฉันกิตติยามงคุณทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงคุณกฤตภาสทองแจ้งค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วหลายๆคนก็เตรียมวางแผนเดินทางไปเที่ยวหรือว่าเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยเป็นประจำค่ะการจราจรบนท้องถนนก็จะคับคั่งมากเป็นพิเศษนะคะในส่วนของภาครัฐเองก็ให้ความห่วงใยต่อเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะที่ผ่านมานะคะก็มีการรวบรวมสถิติคดีแล้วก็จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง7วันอันตรายซึ่งก็ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นำมาซึ่งความเสียหายแก่ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินอันดับหนึ่งหลายปีซ้อนเลยก็ยังคงเป็นสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับเช่นเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะย้ำเตือนถึงบทลงโทษของผู้ที่ขับรถในขณะเมาสุรากันสักหน่อยนะคะผลที่จะตามมามีอะไรบ้างสำหรับวิทยากรรับเชิญของเราวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านประเสริฐโลประดิษฐ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมืองค่ะร่วมพูดคุยในคุยกันนอกศาลของเราวันนี้สวัสดีท่านค่ะสวัสดีครับค่ะท่านค่ะพูดถึงเรื่องของการจราจรมันก็มีทั้งบนบกในน้ำนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราพูดเรื่องของการจราจรทางบกก่อนละกันนะคะอยากจะเรียนถามท่านค่ะว่าสำหรับกฎหมายจราจรทางบกที่เรามีการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะเป็นกฎหมายฉบับใดแล้วก็มีสาระสำคัญครอบคลุมเรื่องใดรวมถึงบังคับใช้กับยานพาหนะประเภทใดบ้างค่ะครับสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบกที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันที่สำคัญนะครับก็มีอยู่หลายฉบับนะผมขออนุญาตไล่เรียงไปที่ละฉบับค่ะแล้วก็มันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่นะครับฉบับแรกที่ผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้รับฟังได้เข้าใจก็คือตัวพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535นะครับกฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญครอบคลุมในเรื่องของการกำหนดประเภททางหลวงนะครับการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงการใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดนะครับกฎหมายฉบับนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปในการจราจรในทางบกนี่นะครับก็คือการใช้รถบรรทุกเกินอัตรานะครับซึ่งก็จะมีโทษตามมาตรา61ประกอบมาตรา73นะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับถ้าศาลพิพากษาว่ามีความผิดจริงนี่อาจจะถูกลิฟรถที่ใช้บรรทุกเกินนั้นด้วยนะครับซึ่งจะมีข่าวบ่อยครั้งมากในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่มันจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้ทางก็คือการที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยทิ้งขยะเศษดินเศษหินร่วงหล่นนะครับบนทางจราจรอันนี้ก็จะมีความผิดตามมาตรา45ประกอบมาตรา71นะครับนะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับจะมีโทษค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับกฎหมายฉบับที่2ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกปีพ.ศ. 2522กฎหมายฉบับนี้มีสาระครอบคลุมในเรื่องของการควบคุมการขนส่งทางบกนะครับการประกอบการขนส่งทางบกการควบคุมสภาพรถที่ใช้ในการขนส่งการจดทะเบียนการเสียภาษีการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งการออกใบอนุญาตในการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถนะครับแล้วก็การออกใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำรถและผู้ขับรถนะกฎหมายฉบับนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องพูดกันง่ายๆก็คือเป็นกฎหมายที่ควบคุมการเดินรถโดยสารประจำทางทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายฉบับนี้ควบคุมดูแลฉบับที่3ก็คือตัวพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522เหมือนกันกฎหมายฉบับนี้ก็มีสาระสำคัญครอบคลุมในเรื่องของการกำหนดประเภทรถยนต์ซึ่งจะครอบคลุมรถยนต์ทุกประเภทเลยนะครับการจดทะเบียนการเสียภาษีการตรวจสภาพ
แล้วก็การออกใบอนุญาตขับรถยนต์นะกฎหมายฉบับนี้ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือการบังคับให้เราไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปีนะที่กรมขนส่งนะครับนะอันนี้ค่อนข้างใกล้ตัวเราใช่ครับใกล้ตัวมากนะครับกฎหมายฉบับที่3ที่ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักนะครับคือพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพ.ศ. 2522นะครับกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทนะเป็นกฎหมายที่รักษากฎจราจรนะครับแล้วก็สร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือจะบังคับนะครับแล้วก็กำหนดการใช้รถนะการใช้ทางเดินรถการใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถนะครับการบรรทุกสัญญาณและเครื่องหมายจราจรนะการขับแซงการออกรถการเลี้ยวรถนะครับการขับรถการหยุดรถการจอดรถรวมถึงการใช้ความเร็วของรถนะค่ะซึ่งมันก็จะพูดง่ายๆคือเป็นกฎหมายแม่บทที่เกี่ยวข้องกับกฎจราจรนะครับทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงการปฏิบัติกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุนะครับที่จะมีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปช่วยดูแลผู้ประสบเหตุนะครับกฎหมายฉบับนี้ก็บังคับไว้นะนอกจากนั้นยังรวมถึงการบรรทุกคนเดินเท้านะครับหมายถึงคนใช้รถใช้ถนนนะครับร่วมกันเนี่ยมีหน้าที่ด้วยนะครับไม่ใช่บังคับใช้แต่รถอย่างเดียวใช่ครับคนที่ใช้ถนนด้วยใช่ครับคนที่จะเดินข้ามถนนนี่คุณจะต้องไปเดินทางม้าลายยังไงเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เขาจะกำหนดไว้เลยครับค่ะและยังกำหนดไปถึงการห้ามนำสัตว์สิ่งของลงไปกีดขวางทางถนนนะครับทางสัญจรด้วยค่ะกฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับนอกจากกฎหมาย3ฉบับที่ผมพูดถึงไปแล้วนะครับก็อาจจะมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการจราจรทางบกเราคงควรได้ยินมาว่าตอนนี้จะมีหน่วยงานออกไปบังคับใช้กฎหมายกรณีที่มีการขับรถบนทางเท้าหรือจอดรถบนทางเท้านะครับสำหรับกรณีเคสอย่างนี้นะครับจะมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่2หน่วยงานนะครับก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นผมขออนุญาตพูดถึงอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลตัวกฎหมายจราจรทางบกปี2522นะครับซึ่งให้อำนาจตำรวจนะครับซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจับกุมนะแล้วก็ปรับผู้กระทำความผิดที่ไปจอดรถบนทางเท้าหรือว่าขับรถบนทางเท้านะครับผมได้ไปดูแล้วว่าพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522นะครับบัญญัติให้กรณีที่มีการกระทำความผิดตามมาตรา44วงเล็บ7และมาตรา57วงเล็บ1นะครับกรณีที่มีการขับขี่รถคำว่ารถในที่นี้เนี่ยรวมถึงรถประเภทรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับนะถ้าขับขี่บนทางเท้าจะมีความผิดนะครับโทษปรับตั้งแต่400บาทถึง 1,000 บาทส่วนกรณีที่จอดรถบนทางเท้านะครับจะมีความผิดโทษปรับไม่เกิน500บาทส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะสมมติว่าในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะผู้ที่มีอำนาจจับกุมก็คือตัวของปลัดกรุงเทพมหานครนะครับหรือผู้ได้รับมอบหมายก็แล้วแต่นะครับอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535นะครับมาตรา17วงเล็บ2ประกอบมาตรา56พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจจับและปรับนะครับไม่เกิน 5,000 บาทนะซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าหากเป็นกทมไปดำเนินการจับกลุ่มผู้ขับขี่บนทางเท้าหรือจอดรถกีดขวางบนทางเท้าเนี่ยจะถูกปรับหนักกว่าทำไมถึงค่าปรับต่างกันนะคะท่านเพราะว่าเป็นการบัญญัติกฎหมายก่อนและหลังครับคือพ.ร.บ.จราจรทางบกเนี่ยเขาบัญญัติมาตั้งแต่ปี2522ซึ่งขณะนั้นกำหนดค่าปรับไว้ที่ไม่เกิน 1,000 บาทกับ500บาทเนี่ยเห็นว่าเป็นความเหมาะสมในระยะเวลานั้นนะครับแต่กฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองบัญญัติใช้บังคับปี2535นะครับโทษปรับมันก็อยู่ในสภาวะของปี2535นะครับค่ะนะซึ่ง 5,000 บาทเนี่ยเป็นค่าปรับที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากไว้ว่าไม่ควรที่จะไปขับรถ
บนทางเท้าหรือไปจอดรถบนทางเท้าเด็ดขาดนะครับถ้ายิ่งเป็นหน่วยงานเทศกิจของกรุงเทพมหานครเข้าไปดำเนินการเนี่ยจะมีโทษปรับสูงมากนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบกนะครับอีกกฎหมายฉบับหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือตัวพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551ค่ะนะที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์นะครับในการขนส่งทางจราจรนี่นะครับนะก็มีอยู่มาตรา31วงเล็บ7นะครับที่เป็นมาตราที่เกี่ยวข้องนะครับมาตรานี้บัญญัติห้ามมิให้ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่หรืออยู่บนรถหรือในรถนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็เป็นภาพรวมนะคะเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจราจรทางบกที่ท่านเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของสถิติคดีที่เกี่ยวกับจราจรทางบกกันบ้างค่ะท่านอย่างที่ท่านพูดไปว่าอย่างบางทีเราไปจอดรถที่ห้ามจอดแล้วก็โดนปรับก็จบกันไปใช่ไหมคะแต่ทีนี้สงสัยว่าเอ๊ะคดีประเภทไหนมันถึงต้องมาขึ้นสู่ศาลคะท่านแล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะที่เป็นปัญหาขึ้นสู่ศาลนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของกรณีที่เมาแล้วขับนะครับคือเมาแล้วขับเนี่ยมักจะมีปฏิกิริยาของผู้กระทำความผิดพอสมควรนะครับนะแล้วก็มักจะไม่จบอยู่ที่การเปรียบเทียบปรับนะคดีขึ้นจะมักจะขึ้นสู่ศาลอาจจะเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่ามันมีระหว่างโทษจำคุกที่ค่อนข้างสูงนะครับค่ะนะแล้วส่วนใหญ่นะครับอุบัติเหตุเนี่ยมักจะเกิดจากกรณีที่ผู้ขับขี่เมาสุราแล้วไปขับขี่รถยนต์นะครับก็จะเกิดปัญหาให้ขับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะครับสำหรับระหว่างโทษของความผิดฐานขับรถนะครับในขณะเมาสุราเนี่ยตัวพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2นะบัญญัติระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะจะเห็นว่าโทษจำคุกกับโทษปรับสูงนะครับสูงมากด้วยนะครับนอกจากนั้นยังบัญญัติให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า6เดือนนะหรือถ้าศาลอาจใช้ดุลพินิจถึงขนาดเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา163วรรค1นะครับของกฎหมายจราจรทางบกนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกถ้าเป็นกรณีที่เมาแล้วขับนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจเนี่ยนะกฎหมายบัญญัติเพิ่มเติมว่าต้องระวางโทษจำคุกแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทนะและให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีนะหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะครับอันนี้ก็ตามมาตรา164วรรค2ค่ะนะครับแต่ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทนะครับให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า2ปีและหรือให้เพิกถอนใบอนุญาตนะครับก็เป็นไปตามมาตรา164วรรค3นะครับแต่ถ้าการเมาและขับเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทบทว่ายังกำหนดให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใบขับขี่เนี่ยตามมาตรา164วรรคท้ายด้วยนะครับเห็นว่าโทษกรณีที่เมาและขับค่อนข้างจะเป็นโทษที่หนักและรุนแรงครับก็เรียกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บสาหัสหรือว่าทำให้เสียชีวิตก็จะโทษสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะท่านคะอย่างในช่วงของเทศกาลหยุดยาวปีใหม่สงกรานต์นี่ปกติแล้วคดีเมาแล้วขับนี่มากกว่าช่วงอื่นๆไหมคะโดยปกติแล้วนะครับเท่าที่สถิติที่ผ่านมาเนี่ยเทศกาลที่มีการหยุดยาวอย่างปีใหม่สงกรานต์เนี่ยนะครับจะมีคดีเมาแล้วขับเนี่ยสถิติสูงกว่าในเวลาปกติถึง 2-3 เท่าครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างสืบเนื่องจากว่าศาลแขวงดอนเมืองได้รับนโยบายมาให้เคร่งครัดในการดูแลคดีเกี่ยวกับเมาแล้วขับนะครับสถิติของช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยคดีเมาแล้วขับนะครับที่ขึ้นสู่ศาลแขวงดอนเมืองเนี่ยมากกว่าปกติถึง3เท่านะครับ
อย่างว่าเนาะช่วงนั้นก็จะคนสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันซะส่วนใหญ่นะคะ ในช่วงวันหยุดยาวนะคะดื่มแล้วก็ลืมตัวนะ จะเป็นซะอย่างนั้นนะครับ นะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านก็บอกเรื่องของบทลงโทษสำหรับคนที่เมาแล้วขับไปแล้วทีนี้ในเรื่องของเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะในเลือดที่กฎหมายกำหนดอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์มากน้อยแค่ไหนถึงจะถือว่าผู้นั้นเนี่ยเมาสุราคะท่านครับตัวพระราชบัญญัติจราจรทางบกเองเนี่ยก็ให้อำนาจในการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมนะครับตามกฎกระทรวงฉบับที่21นะครับพ.ศ.2560นะอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับข้อ1เนี่ยได้แยกเกณฑ์การวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไว้เป็น2กรณีนะครับกรณีแรกเนี่ยกรณีที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถือว่าผู้ขับขี่เมาสุราแล้วนะครับกรณีที่2ถ้าผู้ขับขี่มีอายุต่ำกว่า20ปีหรือได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวหรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรือถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถือว่าผู้นั้นเมาสุราแล้วครับนะครับค่ะก็มี2เกณฑ์นะคะที่ต้องระวังก็คือสำหรับคนที่ใบขับขี่ถูกเพิกถอนหรือว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีนะคะก็จะปริมาณแอลกอฮอล์น้อยนิดนึงนะคะใช่ครับเรียกว่าน้อยนิดนึงก็ถือว่าเมาแล้วใช่ครับใช่ครับนะคะท่านคะทีนี้หลายคนก็คงสงสัยเอ๊ะถ้าเราไม่ไปเป่าปฏิเสธการเป่าทดสอบแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะผิดกฎหมายไหมคะท่านในพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา142วรรค2ได้บัญญัติว่าการปฏิเสธการเป่าหรือทดสอบระดับแอลกอฮอล์มีความผิดครับฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทและในมาตรา142วรรค4อีกเนี่ยนะฮะกฎหมายกำหนดเลยว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นขับรถในขณะเมาสุราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการปฏิเสธการเป่าเนี่ยข้อสันนิษฐานกฎหมายถือว่าคุณเมาแล้วครับพอจะมีวิธีสังเกตได้ไหมคะท่านสมมติว่ามีแบบไปกินมานิดนึงปริมาณแอลกอฮอล์แบบกินไปเท่านี้ปริมาณแอลกอฮอล์จะประมาณเท่าไหร่จะเกินไหมจะขับรถได้ไหมคะท่านผมคิดว่านะครับคนที่ชอบดื่มสุราประจำเนี่ยเขาจะสังเกตได้ด้วยตนเองนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับดื่มเพียงแก้วเดียวก็ปริมาณแอลกอฮอล์ก็ถึงแล้วจริงๆครับนะแต่ส่วนใหญ่นะพอดื่มไปแล้วมันก็จะเพลินใช่ประเภทที่ว่าตัวเองยังไม่เมาหรอกนะครับแต่ลุกขึ้นเมื่อไหร่ก็หัวทิ่มมือนะคนเมามักจะบอกว่าไม่เมาใช่ครับผมคิดว่าทางที่ดีเมื่อตัดสินใจดื่มไปแล้วก็ไม่ควรจะขับรถเลยค่ะครับก็เรียกว่าไม่ดื่มดีกว่านะคะปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยใช่ครับใช่ครับนะคะอีกหนึ่งกรณีที่แอบสงสัยนิดนึงพอดีไปเที่ยวมาแล้วก็เจอมากับตัวเองอย่างเช่นเรื่องของกรณีที่คนขับไม่ได้ดื่มสุราค่ะท่านแต่ว่าผู้โดยสารในรถค่ะอาจจะแบบไปเที่ยวสังสรรค์กันแล้วดื่มเหล้ากันบนรถอย่างเงี้ยค่ะผิดกฎหมายไหมคะแบบนี้เราจะเห็นตัวอย่างที่นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเป็นหมู่คณะใช่ไหมครับอาจจะใช้รถกระบะรถสองแถวรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนฝูงก็นั่งหลังก็เฮฮานะครับถือขวดเหล้าส่งเสียงนะครับดื่มไปก็พยายามจะยื่นมาให้คนขับดื่มนะครับแต่คนขับอาจจะมีสติแล้วก็บ่ายเบี่ยงไปนะครับสำหรับกรณีอย่างนี้นะฮะพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551ที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ที่แรกเนี่ยในมาตรา31วงเล็บ7นะครับได้กำหนดนะฮะว่าผู้โดยสารอยู่ในรถหรือบนรถนะครับหรือขณะรถอยู่ในทางเดินรถหรือลานที่ประชาชนใช้ในการจราจรนะหรือทางส่วนบุคคลที่ประชาชนใช้ในการจราจรนะหากดื่มสุราก็จะมีความผิดนะครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ทั้งนี้ก็ตามมาตรา42ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าคนขับจะไม่ดื่มสุราแต่เพื่อนฝูงที่อยู่ในรถนะครับเฮฮาด้วยเนี่ยเมาสุรากันแบบไม่ได้สติเนี่ยมีความผิดครับมีความผิดนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงแรกเราพูดคุยกันเท่านี้ก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ
การแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์นะคะที่มีการบอกเอาไว้ว่าศาลเนี่ยมีการตัดสินนะคะพิจารณาสำหรับคนที่เมาแล้วขับแล้วไม่รอลงอาญาเลยให้จำคุกเลยจริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะฉันเหนื่อยใจจริงๆเลยเป็นอะไรไปหรือคุณก็ที่ศาลที่ฉันทำงานน่ะสิวันนี้มีคนโดนหลอกอีกแล้วอ่ะอ๋อเรื่องที่มีคนโทรศัพท์มาหาแล้วอ้างว่าโทรมาจากศาลบอกว่าคุณมีคดีแล้วขอรายละเอียดส่วนตัวของเราไปน่ะเหรอแต่ก็ออกข่าวไปแล้วไม่ใช่หรือคุณว่าเวลาแจ้งคดีเนี่ยศาลจะส่งเป็นหนังสือเท่านั้นก็ใช่สินั่นก็เรื่องนึงนะแต่ว่าวันนี้มีคนมาหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลแล้วก็เรียกรับเงินบอกว่าสามารถฝากให้ทำงานที่ศาลได้ซึ่งก็ไม่เป็นความจริงอยู่แล้วเพราะว่าศาลทั่วประเทศไม่มีนโยบายเรื่องเรียกรับเงินเลยพวกนี้เนี่ยต้องจับเข้าตารางซะให้เข็ดเลยนะถ้าคิดกันซะหน่อยนะว่าศาลเป็นองค์กรประดุงความยุติธรรมเรื่องอย่างนี้ศาลไม่ทำหรอกยิ่งเรื่องเรียกรับเงินเนี่ยนะไม่มีทางเลยนั่นน่ะสินี่ฉันต้องกระจายข่าวให้มากที่สุดเลยนะจะได้ไม่มีคนโดนหลอกอีกเอาสิคุณเดี๋ยวผมจะช่วยกระจายข่าวที่ทำงานของผมอีกทางนึงด้วยความปรารถนาดีจากกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรมสวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะสวัสดีค่ะคุณป้ามาสารเรื่องอะไรคะสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยครับหมายเลขคดีอะไรคะเตรียมเอกสารอะไรมาบ้างครับรบกวนติดต่อช่องหมายเลขสี่นะคะรอสักครู่นะครับผมขอตรวจสอบข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับร้อยเสียงพันความห่วงใยจากพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมหรือทีมงานเสื้อฟ้าที่คอยรับใช้และดูแลทุกท่านที่มาติดต่อราชการในทุกๆศาลทั่วประเทศห้ามอะไรเหรอก็ห้ามหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศาลไงห้ามหลงเชื่อไปขอรับความช่วยเหลือห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ที่สำคัญจำไว้เลยนะศาลยุติธรรมไม่มีนโยบายในการขอข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางโทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรมปิดเทอมนี้ทำอะไรดีนะไปเที่ยวรอบโลกถ่ายรูปคลิปลง Instagram หรือไปช้อปปิ้งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอยู่บ้านเลือกไม่ถูกเลยอ่ะปิดเทอมใหญ่หัวใจจะไม่ว้าวุ่นอีกต่อไปเพราะสำนักงานศาลยุติธรรมโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่นที่9งานนี้น้องๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรมความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นการศึกษาดูงานศาลยุติธรรมรวมทั้งแนวทางการศึกษาต่อในวิชาชีพกฎหมายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง15กุมภาพันธ์2562สนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลยwww.iprd.coj.go.th หรือเพจ Facebook ค่ายต้นกล้าตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วมาร่วมก้าวเพื่อค้นหาตัวตนบนเส้นทางสายวิชาชีพนักกฎหมายไปด้วยกันนะคะนอกศาลยังคงอยู่กับรายการคุยกันนอกศาลนะคะคุณผู้ฟังวันนี้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเมาแล้วขับนะคะกับท่านประเสริฐโลประดิษฐ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมืองค่ะช่วงที่แล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้อย่างที่จะมาพูดคุยกับท่านต่อนะคะเรื่องของการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะท่านค่ะมีการแชร์เรื่องเกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับเมาแล้วขับค่ะเขาบอกว่าเมาแล้วขับปรับ 10,000 คุก1เดือนไม่รอลงอาญาไม่บำเพ็ญประโยชน์ด้วยข้อเท็จจริงตรงนี้จริงเท็จแค่ไหนคะท่านครับผมขออนุญาตเรียนชี้แจงนี้นะครับสำหรับบทลงโทษผู้เมาแล้วขับผมก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านทราบแล้วในพรบ.จราจรทางบกนะครับซึ่งจะมีลำดับของความเข้มข้นเพิ่มขึ้นนะครับถ้าหากว่าเมาแล้วขับไปทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายนะครับได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย
นะครับโทษก็รุนแรงทั้งโทษจำคุกโทษปรับการพักใบอนุญาตขับขี่และการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะครับทีนี้ในโลกออนไลน์เราเนี่ยจะมีคำว่าปรับ 10,000 คุก1เดือนนะครับมันก็เป็นฐานของความผิดทั้งการลงโทษปรับและลงโทษจำคุกครับแต่คำว่าไม่รอลงอาญาไม่บำเพ็ญประโยชน์เนี่ยผมขออนุญาตชี้แจงนี้นะครับว่าสำหรับศาลซึ่งพิจารณาแล้วก็พิพากษาในคดีอาญานี่นะประมวลกฎหมายอาญามาตรา56บัญญัติให้ศาลเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาสำหรับผู้กระทำความผิดนะครับถ้าศาลเห็นว่าจะลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีเนี่ยศาลมีอำนาจที่จะรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษไว้ได้ครับแต่การรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษดังกล่าวนั้นศาลจะต้องคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิดไว้นะครับการคุมความประพฤติเนี่ยศาลก็จะมีวิธีการในการคุมความประพฤติตามรายละเอียดของประมวลกฎหมายอาญามาตรา56นะครับเช่นการให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติการให้ทำงานบริการสังคมนะห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลาที่ศาลกำหนดครับแล้วทำยังไงกฎหมายก็บัญญัติให้ศาลสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางที่ศาลประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบก็คือคำว่า EM ะนะครับก็พูดง่ายๆคือติด EM นะครับศาลก็จะแจก EM ให้ท่านนะผู้กระทำความผิดไปอยู่ภายใต้กรอบที่ศาลออกคำสั่งนะครับนะแต่ถ้าศาลเห็นว่าสมควรจะลงโทษจำคุกศาลก็ยังมีอำนาจสามารถเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของดุลพินิจของศาลในการที่จะกำหนดโทษนะครับเมื่อเห็นว่าสมควรที่จะรอการลงโทษหรือสมควรที่จะรอการกำหนดโทษไว้นะครับก็จะใช้วิธีการเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นไม่มีที่ไหนในนานาอาณาจักรประเทศนะครับที่เขาจะไปบัญญัติไม่ให้ศาลมีอำนาจในการที่จะไม่รอลงอาญาเนี่ยคือพูดภาษาง่ายๆคือไม่รอลงอาญานะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ครับการที่เราไปแชร์ข้อมูลอะไรที่ไม่ตรงกับความจริงนะครับมันก็อาจจะมีความผิดได้ผมก็ฝากผู้ฟังไว้นะครับสำหรับเรื่องของการกำหนดโทษต่างๆนะครับที่ผมพูดถึงตามที่ท่านสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมศาลถึงสามารถที่จะใช้วิธีการคุมประพฤติได้เนี่ยนะฮะศาลก็จะดูเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์เป็นหลักนะครับนะว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเกณฑ์มาตรฐานของศาลแขวงดอนเมืองนะครับสมมติว่าผู้กระทำความผิดนะครับขับรถจักรยานยนต์นะในขณะเมาสุรานะมีปริมาณแอลกอฮอล์20ถึง50มิลลิกรัมนะครับศาลก็อาจจะลงโทษจำคุก2เดือนนะครับปรับ 5,000 บาทนะครับโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้นะครับแล้วก็ใช้เงื่อนไขของการคุมประพฤตินะครับโดยการให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤตินะครับทำงานบริการสังคมนะนี่เป็นวิธีการที่ศาลกำหนดมาตรฐานในการลงโทษไว้นะครับศาลแขวงดอนเมืองกับศาลแขวงพระนครเหนือเคยปรึกษาหารือกันในการที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับในช่วงของเจวันตรายสงกรานต์ที่ผ่านมาะนะครับได้มีการพูดคุยหารือกันนะครับกรณีที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า201มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จนถึง250มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ศาลจะลงโทษจำคุกปรับและคุมความประพฤติซึ่งหมายถึงการไปทำงานบริการสังคมที่สำคัญคือจะมีการกำหนดห้ามออกนอกสถานที่พักอาศัยในเวลาวิกาลโดยควบคุมด้วยการติด EM นะเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านฝ่าฝืนคำสั่งศาลนะครับช่วงเวลาก็อยู่ประมาณ4ทุ่มถึงตี5นะเป็นเวลา15วันซึ่งเป็นมาตรการที่ได้ผลเป็นอย่างมากนะครับแต่ถ้าหาก
วัดปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า251มิลลิกรัมขึ้นไปแล้วนะครับถือว่าเป็นปริมาณแอลกอฮอล์ที่มากเกินขนาดนะศาลจะสั่งจำคุกเลยครับจำคุกอย่างเดียวนะแต่ก็มีความปราณีพอสมควรนะครับโดยเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทนนะเพื่อไม่ให้ต้องคำพิพากษาโทษจำคุกอันกระทบกระเทือนถึงการงานหน้าที่ของผู้กระทำความผิดนะครับก็เป็นบทลงโทษที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นมากๆนะครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะเนื่องจากสถิติการเมาและขับยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ถ้าหากมาตรการเหล่านี้ไม่สามารถทำให้ดีขึ้นก็อาจจะมีมาตรการที่เข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับปีใหม่นี้ก็จะใช้มาตรการนี้ด้วยใช้มาตรการนี้อยู่ครับใช้มาตรการนี้อยู่ครับค่ะท่านคะพูดถึงเรื่องของการเมานี่ก็เมาเหล้าก็มีแล้วก็จะมีอีกประเภทนึงคือเมายาเสพติดด้วยค่ะท่านตรงนี้สงสัยว่าเอ๊ะถ้าคนที่เมายาเสพติดมาขับรถด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็นโทษเมาแล้วขับด้วยไหมคะกรณีที่มีการเสพยาเสพติดแล้วมาขับรถเนี่ยนะครับมันจะมีความผิดแยกต่างหากเลยนะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา43ทวิกำหนดวางโทษไว้นะครับแยกจากการเมาแล้วขับนะโดยต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีก1ใน3และให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตทีนี้มันก็ต้องกลับไปดูพ.ร.บ.ยาเสพติดนะครับในกฎหมายยาเสพติดเนี่ยกำหนดไว้ว่าผู้ใดยาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1นะหรือในประเภท2นะประเภท1ก็คือพวกเฮโรอีนนะยาบ้านะครับนะประเภท2ก็พวกโคเคนนะครับต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับถ้าหากมาเสพแล้วมาขับรถก็ต้องลงโทษหนักขึ้นไปอีก1ใน3ของโทษที่กำหนดนะครับแต่ถ้าเป็นยาเสพติดประเภท5นะครับคือกัญชานะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเมื่อมาขับรถในขณะเมากัญชาเนี่ยก็จะมีความผิดเพิ่มเติมในโทษนี้อีก1ใน3นะครับหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าโดนจำคุก6ปี1ใน3ก็ต้องบวกเพิ่มอีก2 ปีรวมเป็น8ปีใช่ครับใช่ครับนะจะเห็นว่าเกณฑ์ในการลงโทษสำหรับผู้เสพยาเสพติดแล้วมาขับรถเนี่ยจะมีโทษหนักยิ่งกว่าเมาสุราหรือสิ่งมึนเมาอย่างอื่นด้วยซ้ำไปทีนี้หลายคนอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะคะท่านว่าโดนคดีเมาแล้วขับเนี่ยแน่นอนว่าโดนกับตัวเองคือโดนปรับหรือว่าจำคุกอยู่แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีผลกระทบอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการเข้าทำงานอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะท่านเพราะว่าอย่างราชการจะรับเข้าทำงานก็ต้องมีเรื่องของคุณสมบัติต่างๆอะไรเงี้ยค่ะด้วยปกติการขาดคุณสมบัติหรือว่าการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนส่วนใหญ่ถ้าเป็นการกระทำความผิดอาญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือราชการเนี่ยนะครับเขาจะถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในถ้าหากต้องโทษจำคุกในความผิดอาญาที่ไม่ใช่ความผิดระหุโทษหรือประมาทแล้วเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะครับหรือว่าขาดคุณสมบัติในการทำงานนั้นๆ นะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการที่เราถูกดำเนินคดีอาญาพวกเนี้ยกว่าจะผ่านขั้นตอนของตำรวจของพนักงานอัยการแล้วเข้ามาสู่ในชั้นศาลเนี่ยนะมันก็ต้องมีการทำประวัติอาชญากรรมนะครับซึ่งมันก็จะเป็นระบบที่อีกหน่อยเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปทั้งหมดนะแล้วฐานข้อมูลพวกนี้มันก็จะไปปรากฏให้กับนายจ้างได้เห็นว่าไอ้คนนี้เคยถูกต้องคำพิพากษาจำคุกมาแล้วนี่นะมันกระทบกระเทือนแน่ในการที่จะทำงานนะครับหรือว่าแม้แต่ทำงานแล้วนะครับแล้วไปกระทำความผิดประเภทนี้ขึ้นมาตัวเองก็จะกลายเป็นคนที่มีประวัติอาชญากรรมเกิดขึ้นนายจ้างก็อาจจะไม่มั่นใจในตัวของลูกจ้างอีกต่อไปใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีผลต่อการทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นผมว่านะครับเมาแล้วอย่าขับดีกว่าครับค่ะเพราะว่าบางทีเมามาแค่ครั้งเดียวแล้วโดน
จับโดนคดีก็ส่งผลอื่นๆตามมาอีกหลายอย่างนะคะมาพูดถึงเรื่องของประกันกันบ้างดีกว่าค่ะท่านถ้าสมมติว่าเราเป็นคนขับแล้วเราเมาแล้วขับไปชนอย่างเงี้ยค่ะประกันจะคุ้มครองทั้งตัวคนขับแล้วก็คนที่เราไปชนด้วยไหมคะโดยปกตินะครับการประกันภัยเนี่ยมันก็ต้องคุ้มครองทั้งผู้ออกประกันแล้วก็บุคคลผู้รับความเสียหายใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับการประกันวินาศภัยเนี่ยตัวเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับท่านเลขาธิการเนี่ยท่านจะมีฐานะเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยปี2535นะครับท่านเคยออกคำสั่งเดิมไว้ว่าสำหรับผู้ขับขี่รถเนี่ยจะไม่รับการคุ้มครองผู้ประกันภัยพูดง่ายจะไม่รับการคุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะถ้าหากว่าไปดื่มสุราที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแต่หลังจากที่มีการแก้กฎกระทรวงที่ผมพูดถึงในพรบกฎหมายจราจรปี22นะครับเดิมมาเป็น50มิลลิกรัมท่านเลขาคณะกรรมการคปภ.นี่นะฮะท่านก็ได้แก้คำสั่งเดิมนะครับเป็นคำสั่งใหม่เป็นคำสั่งที่11/6/2560นะครับปรับลดปริมาณแอลกอฮอล์จาก150มาเป็นที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ขับขี่รถที่ดื่มสุราแล้วมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่อประสบอุบัติเหตุจะไม่รับการคุ้มครองนะครับไม่ได้รับการคุ้มครองเลยแต่กฎหมายนะครับหรือว่าตัวประกันภัยนั้นก็ยังคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายอยู่ครับค่ะสำหรับคนที่เมาแล้วขับเมาไปชนความเสียหายไปเจ็บตัวก็ต้องดูแลตัวเองใช่ครับอันนี้ใช่เลยครับนะคะคุณผู้ฟังคะเราพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมาแล้วขับในประเทศกันไปแล้วนะคะเรียนถามท่านไปถึงต่างประเทศบ้างค่ะสำหรับในต่างประเทศนี่เขาเข้มงวดมากหน่อยแค่ไหนคะสำหรับการเมาแล้วขับครับก่อนอื่นผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปของกฎจราจรก่อนนะครับในอดีตเนี่ยบ้านเราก็ไม่ยังไม่เจริญมากนะครับมีการใช้พระราชบัญญัติจราจรครั้งแรกในปี2477นะครับร่างโดยชาวอังกฤษนะครับแล้วก็ไปเอารูปแบบมาจากประเทศอังกฤษด้วยนะครับท่านจะเห็นว่าเราขับรถทางชิดขวาเหมือนกันชิดซ้ายเหมือนกันนะครับตัวตีนะครับนะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสูงพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วต่อมาภายหลังเนี่ยประเทศไทยก็ได้เข้าไปเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนและพิธีสารว่าด้วยเครื่องหมายและสัญญาณตามถนนนะส่งผลให้เราต้องปรับปรุงกฎหมายจราจรนะครับก็เกิดพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522ขึ้นมาซึ่งเป็นการบัญญัติตามมาตรฐานสากลใช้หลักการเดียวกันในฐานะเราเป็นอนุภาคีค่ะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการใหญ่ๆแล้วเนี่ยทุกประเทศจะบัญญัติคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันเลยในการลงโทษผู้กระทำความผิดแต่อาจจะมีการแตกต่างกันบ้างในเรื่องของบริบทของสังคมแต่ละประเทศที่มุ่งหมายจะทำยังไงให้การเมาแล้วขับมันลดลงหรือว่าการลดอุบัติเหตุหรือว่าการกระทำการผิดกฎจราจรเนี่ยมันลดลงนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างประเทศที่มีลักษณะที่เขามีความแตกต่างไปในรายละเอียดนะครับอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาผู้กระทำความผิดเมาแล้วขับเนี่ยไปดูผลงานเวงนะครับนะดูคนบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณไปทำให้เขาบาดเจ็บแค่ไหนหรือว่าไปดูศพให้เกิดสามัญสำนึกนะครับหรืออย่างประเทศออสเตรเลียนะครับใช้วิธีประจานเลยนะครับคือถ้าหากศาลสั่งจำคุกแล้วก็จะเอาภาพของคนที่ขับเมาและขับเนี่ยนะครับอยู่ในห้องขังเนี่ยนะลงในหนังสือพิมพ์แล้วก็บอกทั้งชื่อและนามสกุลของผู้กระทำความผิดใช่ครับนะครับก็เป็นการประจานอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นมาตรการของแต่ละประเทศนะอย่างรัสเซียนอร์เวย์เขาก็ใช้วิธีการยึดใบขับขี่ตลอดชีวิตเลยทำผิดแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขับรถได้อีกนะครับอย่างมาเลเซียนะครับที่น่าสนใจคือถ้าหากผู้กระทำความผิด
ถูกศาลสั่งให้จำคุกนะครับมันเดือดร้อนไปถึงคู่สมรสด้วยนะนะครับศาลสั่งให้คู่สมรสถูกจำคุกได้ด้วยนะครับนะครับโทษถังไม่ดูแลกันเลยใช่ครับ น่าจะประมาณนี้นะครับ แต่สำหรับประเทศไทยของเราก็มีมาตรการอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นมาตรการที่อยู่ในระดับสากลแต่ในระยะปัจจุบันเนี่ยประเทศเราเองก็พยายามที่จะลงโทษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เนี่ยนะครับเมื่อถูกเพิกถอนแล้วการไปขอใบอนุญาตฉบับใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่กรมขนส่งยอมง่ายๆครับมีเงื่อนไขมากมายมันก็เป็นการลงโทษในผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมกับประเทศเราพอสมควรแล้วแต่ถ้ามีมาตรการอื่นๆนะครับที่เหมาะสมกับคนไทยนะผมก็สนับสนุนครับครับค่ะท่านคะในแง่ของผู้เสียหายอะค่ะที่โดนชนจากคดีเมาแล้วขับเนี่ยค่ะตัวผู้เสียหายเองมีสิทธิ์ที่จะไปเยียวยาหรือว่าเรียกร้องอะไรได้บ้างไหมคะมีอยู่2กรณีครับที่ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดนะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่ผู้กระทำความผิดถูกฟ้องร้องมายังศาลที่พิจารณาคดีอาญานะครับไม่ว่าจะเป็นศาลแขวงหรือศาลจังหวัดก็แล้วแต่ผู้เสียหายก็สามารถจะยื่นคำร้องขอเรียกร้องค่าเสียหายในคดีอาญาได้เลยนะครับนะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 นะครับแต่ถ้าหากผู้เสียหายไม่เรียกร้องเอาในคดีอาญาที่ผมพูดถึงก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องในคดีแพ่งได้นะครับในฐานละเมิดนะครับก็สุดแท้แต่ผู้เสียหายจะใช้สิทธิ์ทางไหนครับค่ะช่วงท้ายรายการแล้วค่ะท่านขาเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งละกันนะคะในส่วนของศาลนะคะที่เราก็มีหน้าที่ในการดำเนินคดีในเรื่องของกระบวนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับเมาแล้วขับเนี่ยนะคะตอนนี้ช่วงปีใหม่ที่ใกล้จะถึงเนี่ยค่ะมีการรณรงค์หรือว่ามีการพิเศษอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะรวมไปถึงมีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมสำหรับคนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะครับสำหรับศาลแขวงดอนเมืองนะได้ใช้มาตรการเข้มข้นสำหรับผู้ที่เมาแล้วขับมาตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์ที่แล้วนะครับแล้วก็ใช้มาตรฐานนี้เรื่อยมาจนถึงเทศกาลปีใหม่นะครับก็จะยังไม่ลดความเข้มข้นลงนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประโยชน์ทั้งตัวผู้ขับขี่เองนะครับแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนนะพยายามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้มีโอกาสไปสังสรรค์ในช่วงปีใหม่นี้นะฮะผมก็อยากจะฝากท่านว่านะครับเดินทางแล้วอย่าดื่มสุรานะครับถ้าหากท่านเพลียท่านก็พักนะครับอย่าขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็ขอให้มีสตินะฮะที่สำคัญคือต้องรักษาวินัยจราจรนะครับเคารพกฎจราจรให้มากๆนะครับคำนึงถึงทุกคนที่ร่วมใช้รถใช้ถนนด้วยกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเที่ยวปีใหม่ครับคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาแห่งความสุขแบบนี้อย่างช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะคะก็เราไม่อยากเห็นการสูญเสียหรือว่าความเศร้าที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรานะคะเพราะฉะนั้นท่องจำขึ้นใจเอาไว้เลยค่ะเที่ยวปีใหม่นี้เมาไม่ขับขับรถถูกกฎจราจรกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะท่านประเสริฐโลประดิษฐ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมืองนะคะมาร่วมพูดคุยในคุยกันนอกศาลของเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณผู้ฟังค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคุยกันนอกศาลแล้วนะคะเรากลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ